าวดีของคุณแม่แพทณปภานะคะที่ถูกตีตาจองด้วยแหวนเพชรเม็ดโตค่ะออกอาการเขินสุดๆเลยนะคะเมื่อแพทณปภาเปิดเผยว่าได้มาแล้วกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องพี่ชานนท์นะคะที่คบหาดูใจกันมา2ปีโดยในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองพี่กรรุ่นพี่อย่างพี่หนิงปณิตาที่ตาดีค่ะเห็นพี่แพทสวมแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายเลยทักขึ้นทันทีว่าแหวนของใครก่อนจะบอกว่าพี่ให้มาอีกทั้งบอกว่าแหวนวงนี้เขาคิดรูปแบบเองนะคะความตั้งใจเขาจะให้ปีหน้าแต่เขารีบเลยให้ปีนี้คุยกันแล้วเราไม่อยากขัดใจเขาเราก็ขอบคุณเขาแล้วกันเขาตั้งใจเราเคยบอกเขาแล้วว่าถ้าอยู่กับคนอย่างเราได้ถึง2ปีเราจะโอเคกับคุณซึ่งก็ถึงแล้วนะคะยังไงก็10สตาร์บันเทิงของเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ